ตอนนี้คาดว่าทางทิศใต้เริ่มคู่แล้วเริ่มมาแล้วเริ่มลามแล้วไฟลามแล้วเริ่มไฟลามลงมาแล้วเริ่มไฟลามลงแล้วขอให้เรามาระวังด้วยตอนนี้แสงเพลิงอยู่ใกล้ระยะ10เมตรนะครับมีลูกค้าไม่ได้ใช้กระเฉดเลยสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่ที่ศูนย์เยาวชนบอนไก่นะฮะก็เป็นจุดที่ผู้ประสบภัยบ้านไหม้เมื่อตอนบ่ายก็มาพักกินกันถือว่าตอนนี้เรามีผู้ที่ประสบภัยที่ต้องมาอยู่ที่ศูนย์เนี้ย109คนก็มีทั้งผู้ชายผู้หญิงแล้วก็มีเด็กอีกคนนั้นก็เลยครับ17คนเด็กประมาณ20คนแต่ไม่มีเด็กเล็กนะฮะก็จะเป็นเด็กน่าจะเป็นเด็กระดับประถมไหมท่านบอท่านบอโอเคก็อยู่กับเรานะก็ทำงานหนักมาตลอดนะครับมาอยู่ตรงนี้เลยพอจะได้คุยกับคุณผู้ชมครับเหนื่อยยังคนแรงเมื่อตั้งแต่ตอนบ่ายก็ยังเห็นพอโอเคแล้วตอนนี้เขาก็ยังไม่ได้กลับไปไหนนะครับคุณผู้ชมก็อยู่ตรงนี้กันนะเด็กนี่คืออายุเท่าไหร่ไม่รู้ท่านบอก็ชั้นประถมนะครับชั้นประถมไม่หลักนะก็มีเด็กเล็กอยู่แค่คนมีเตรียมนมเตรียมอะไรที่จำเป็นนะแต่เราก็มีอาหารให้เรียบร้อยห้องน้ำพอไหมพอค่ะเดี๋ยวสิ่งแวดล้อมเมื่อกี้เห็นมาแล้วเห็นมาอีก3 3ตู้รถสุดท้ายมาอยู่ด้านนอกแล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวเป็นห้องน้ำตู้เนี่ยอาบน้ำห้องอาบน้ำไม่มีมีอยู่ทั้งหลังพอไหมห้องน้ำห้องรวมทั้งหลังแล้วก็มีพวกแผ่นผ้าตัวเสื้อผ้าก็ในสปพ.เตรียมยังชีพมาโอเคครับนี่เงินที่ช่วยเหลือเนี่ยมันก็จะมี2ส่วนส่วนนึงก็คือเจ้าของบ้านที่จะรับความเสียหายหรือผู้ประเมินอีกทีนึงแต่ว่าปรากฏว่าคนส่วนใหญ่กลายเป็นผู้เช่าส่วนใหญ่ครับผู้เช่าเนี่ยอาจจะได้ชดเชยด่วนสุดก็ 3,000 บาทเดี๋ยวจะรีบเร่งรัดทำให้ก่อนนะเบื้องต้นนะแล้วก็อย่างอื่นก็คงต้องดูเรื่องความเป็นอยู่ก็ต้องระวังเรื่องโควิดด้วยว่าพอมันก็แออัดนิดหน่อยพยายามอยู่เป็นครอบครัวไปอ่ะสงสารนะผู้ตกภัยก็เป็นช่วยพลิกตานะชีวิตก็เปลี่ยนได้เลยนะของที่สะสมมาทั้งชีวิตก็หายไปกับตาครับถึงแม้จะมีไม่ได้เยอะอะไรแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่มีค่านะอย่างว่าก็ยังปลอดภัยกันเนี่ยสรุปว่าส่งโรงพยาบาล12คนไหมแล้วก็แต่ก็อาการไม่หนักก็ยังมีพวกหายใจไม่ออกมีขาแพลงอะไรบ้างไปช็อตบ้างหลังท่าน12คนใช่ไหมใช่ครับแฟนครับเด็กนะผมว่าถ้าเกิดมีของเล่นเล็กน้อยมาให้เด็กได้ก็ดีเหมือนนะครับตุ๊กตาอะไรเงี้ยให้เด็กก็อย่างน้อยมันก็ต้องเรียนรู้กันต่อไปสำหรับเด็กน้อยในช่วงเวลาที่เกิดปัญหาและหลายคนยังใส่ชุดต้องเรียนเลยใช่ครับสรุปว่าก็ดูแลพี่น้องประชาชนให้นะครับแล้วก็ก็เป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดนะเดี๋ยวพรุ่งนี้คงสรุปบทเรียนว่าเกิดอะไรขึ้นก็ต้องดูแลพี่น้องทั้งร้อยกว่าคนให้ดีโดยเฉพาะเด็กนะมีเด็กเล็ก 4-5 เดือนด้วยนะครับส่วนว่าการช่วยเหลือคงไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราลองดูเดี๋ยวเพิ่งส่งอะไรมาผมว่าเดี๋ยวมันจะเยอะเกินไปนะก็เดี๋ยวทางนี้เราดูแลให้ได้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยบอกอีกทีนึงว่าสิ่งที่กังวลนี่คือเรื่องการอยู่อาศัยระยะยาวเพราะว่าร้อยกว่าคนวันนี้มันแออัดแล้วผมว่าคงต้องอยู่อีกนานเลยผมอาจจะต้องไปเวียนห้องเช่าอาจจะต้องเปลี่ยนที่อยู่เลยเพราะนะครับก็คงต้องหาที่อยู่ระยะยาวจะเอายังไงความช่วยเหลือในระยะสั้นเด็กผู้ใหญ่ที่อยู่อาศัยเดี๋ยวคงต้องรีบขยายเป็นช่วยเหลือเบื้องต้นนะครับเพราะทุกคนก็ทรัพย์สินไม่มีเหลือมีบางคนอาจจะเอาของมาได้บ้างที่อยู่ไกลจากต้นเพลิงแต่ที่อยู่ใกล้ต้นเพลิงนี่คงไม่ได้อะไรเลยนะครับแล้วก็ดูโดยเฉพาะเด็กที่ต้องไปเรียนหนังสือนะอุปกรณ์ต่างๆแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ได้อยู่ในกทมครับเพราะฉะนั้นผมว่าเราคงน่าจะดูแลได้แล้วก็ดูเรื่องมาตรการเรื่องโควิดว่าวันนี้ผมมาสวัสดีทุกคนอีกทีนึงเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่เกิดเป็นคลัสเตอร์บริเวณนี้ว่าอยู่ใกล้เคียงกันแต่ว่าสภาพตรงนี้คงนอนไม่มีใครนอนหลับนะครับครับเขาบอกว่าเขาก็บอกว่าอย่าทิ้งเราเขาก็ตะโกนบอกผู้ว่าอย่าทิ้งผู้อย่าทิ้งก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับแล้วพวกเราเองก็ผมไม่มีอะไรแต่ว่าขอให้คิดถึงเพื่อนร่วมเมืองนะที่อยู่ในภาวะลำบากในคืนนี้นะครับโดยเฉพาะเด็กทั้งหลายเพราะว่าเราก็ส่งใจมาเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆเรานะครับแล้วก็เป็นเหตุที่ไม่คาดคิดแค่คิดถึงเขาผมว่าก็ดีแล้วล่ะผมว่าเขาก็ได้กำลังใจจากเรานะแล้วเดี๋ยวทางนี้ผมดูแลให้เองครับอาจารย์ทานข้าวหรือยังครับกินละเมื่อกี้พอดีเนี่ยเห็นเปล่าตัดผมใหม่นะคุณผู้ชมก็มีคนมาผมยาวแล้วเพิ่งแวบไปนึงไปตัดผมแล้วก็หาข้าวกินแล้วก็ไปประชุมครับก็ขอบคุณทุกความร่วมมือครับวันนี้แล้วก็พวกเราส่งใจมาให้พี่น้องเราที่นี่นะฮะที่กำลังเดือดร้อนแล้วก็ผมว่าหลายคนอยู่ในภาวะที่
พอถูกเศร้าใจแล้วก็เสียสูญเสียไม่มีอะไรหมดตัวแต่ก็ต้องให้กำลังใจว่าดีกว่าเสียชีวิตดีกว่าบาดเจ็บนะอย่างน้อยเอาชีวิตรอดมาของที่มันไหม้ไปปัญหาใหม่ได้ไม่เป็นไรก็เป็นห่วงเน้นเรื่องเด็กนะฮะที่ต้องดูเรื่องโรงเรียนดูเรื่องสภาพจิตใจเขาแล้วก็พรุ่งนี้ผมว่าอันดับสำคัญก็คือเรื่องห้องอาบน้ำนะซึ่งปัจจุบันจะไม่มีที่อาบน้ำอ่ะหลายคนก็อยู่ชุดนักเรียนอยู่ครับคืนนี้ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวชัดชาติดูแลครับคุณผู้ชมนะครับแล้วก็มีทีมงานหลากหลายคนที่พร้อมดูแลไปพร้อมกันนะครับไม่ต้องห่วงคิดถึงพี่น้องประชาชนก็มาก็ร่วมใจกันไม่มีครับไม่มีแบ่งฝ่ายและทุกคนรวมเป็นหนึ่งเพื่อช่วยแก้ปัญหาครับครับเดี๋ยวขออนุญาตลาพวกเราก่อนครับลาพักก่อนนะพักผ่อนกันครับพรุ่งนี้เจอกันครับคืนนี้ขออนุญาตราตรีสวัสดิ์ครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม